สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mazda 2 Sky Active นะฮะสำหรับตัวนี้เป็น4ประตูนะครับติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจาก Maxma ครับดีจริงบอกต่อนะฮะตัวนี้เป็นฟิล์มรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเทคโนโลยีนาโนนะครับเทคโนโลยีนาโนมีคนถามว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตอบได้เลยนะครับว่ามันเป็นการผลิตรุ่นใหม่นะครับที่มีความละเอียดสูงนะครับใช้คาร์บอนเป็นตัวทึบแสงลดความร้อนด้วยเซรามิกนะครับนี่ครับนอกมืดแบบนี้เลยนะครับมืดสนิทแบบนี้ฮะเอามาดูกันนะครับเนี่ยมืดจริงๆครับยิ่งถ้าเป็นรถสีเข้มนะครับกลมกลืนกันไปเลยนะครับการความร้อนสูงๆนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยนะนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนเป็นยังไงนะครับนี่ครับบานหน้านะครับเลือกเป็น 60% BP 20นะครับส่วนรอบคันใช้เป็น 80% นะครับ BP 05นะครับนี่ฮะทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงปกป้องทรัพย์สินภายในรถของท่านนะครับแต่เราขับมานี่ฮะถ้าเป็นสาวๆนี่แม่เดี๋ยวมีวัยรุ่นแซวนะครับเลยต้องใช้ฟิล์มประมาณนี้นะฮะปกป้องนะครับความเป็นส่วนตัวของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการลดความร้อนสักหน่อยนะฮะเราใช้เครื่องเทสฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะอยู่กลางแดดเลยนะครับตัวนี้แสง 2,500 ตีละ 4.9 โอเคครับลดลงมานะฮะ 4.95 ประมาณนี้แล้วกันเนาะแสง 2,500 ได้นะครับส่วนการรังสี UV ได้ถึง 100% เลยทีเดียวนะครับลดความร้อนรวมนี่ครับ IR 90นะครับ 90% โอ้โหลดความร้อนได้มากๆเลยนะครับตัวนี้แค่ 80% ขึ้นไปนี่ก็สุดยอดแล้วครับสำหรับตัวนี้ได้ถึง 90% พี่น้องท่านใดใช้รถอยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกในรถของท่านนะครับลดความร้อนสูงๆนะครับแบบนี้เทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับนาโนคาร์บอนเซรามิกนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ